สวัสดีครับเดี๋ยวลองมาดูเทคนิคที่ผมคิดว่าน่าจะช่วยให้การ improvise เนี่ยมันดีขึ้นนะครับก็คือปกติเวลาเราแกะเพลงเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าถ้าใครอยาก improvise เก่งๆจะต้องแกะเพลงเยอะนะครับก็คือเราอาจจะแกะกีตาร์โซโล่ใช่ไหมฮะลายโซโล่ยืมไอเดียจากโซโล่ที่เราชอบไอเดียที่เราสนใจอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เอามาดัดแปลงเป็นของตัวเองนะเอามาผสมกับการ improvise ของเราทีนี้นอกจากเราแกะกีตาร์โซโล่แล้วเนี่ยเราก็ลองแกะเสียงร้องดูบ้างเสียงนักร้องเนี่ยแหละครับแล้วเราลองหาดูว่ามันเป็นโน้ตตรงไหนเวลาเราเล่นบนกีตาร์เนี่ยมันจะกดโน้ตได้ยังไงให้มันออกมาเหมือนกับเสียงร้องนะครับเดี๋ยวผมลองยกตัวอย่างเพลงนี้นะครับสมมติเอาแค่นี้ก่อนนะครับพอจะนึกออกไหมว่ามันเป็นเพลงอะไรถ้าเกิดนึกไม่ออกนี่แสดงว่าผมเล่นไม่ดี ก็คือเป็นเพลงของวง Body Slam นั่นเองนะเป็นเพลงนาฬิกาตายนะครับเป็นช่วงเริ่มต้นเลยนะถ้าเกิดใครไม่เคยฟังลองไปเปิดฟังก่อนนะประมาณนี้แหละคือแกะให้ใกล้เคียงเนี่ยขั้นแรกเนี่ยเราอาจจะลองหาโน้ตยังไม่ต้องมีสำเนียงอะไรก็ได้เราลองหาให้เจอก่อนว่ามันเรียงไงแล้วก็จังหวะอะไรพวกนี้นะครับพยายามเว้นให้เหมือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เราลองมาทำให้มันเพราะขึ้นเนี่ยสังเกตว่าถ้าเกิดผมเล่นอย่างนี้มันก็โอเคก็คือโน้ตก็ใช่จังหวะก็เหมือนแต่มันทำไมดูไม่ค่อยเพราะใช่ไหมแล้วก็สังเกตว่าคราวนี้เนี่ยมันมีอะไรเพิ่มเข้ามาครับมีการสไลด์แล้วก็สั่นสายนะครับเนี่ยเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้นะครับเนี่ยอะไรพวกนี้นะเนี่ยก็คือเราทำให้มันเพราะขึ้นนะครับหลังจากที่เราหาโน้ตเจอแล้วทีนี้เราลองใส่สำเนียงเสร็จแล้วพอมันเพราะแล้วเราลองมาทำต่อก็คือวิเคราะห์นั่นเองลองดูว่าเขาเรียงโน้ตยังไงมันเป็นสเกลอะไรอย่างเงี้ยนะครับรูปแบบอย่างเงี้ยรูปแบบการเรียงโน้ตทำไมมันดูเป็นเรื่องเป็นราวเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามันเป็นสเกลอะไรนะครับยกตัวอย่างว่าเพลงตะกี้ที่เราเล่นใช่ไหมนาฬิกาตายถ้าเกิดผมมองเนี่ยก็คือส่วนตัวเนี่ยผมจะชอบมองหาว่ามันเป็นไมเนอร์เพนาโทนิกอะไรก่อนรูทตัวอะไรนะครับถ้าเกิดเพลงนี้เนี่ยมันเริ่มต้นด้วยคอร์ด C ใช่ไหมถ้าเกิดเราเดาเล่นๆลองหาสเกลมันเป็น C major ใช่ไหมเป็น C major scale C major scale มันก็คู่กับA minor pentatonicแล้วก็พยายามมองให้มันสัมพันธ์กับไมเนอร์เป็นอัตนิกนะครับรูทเป็นตัว A ถ้าเกิดโน้ตบริเวณตรงนี้ผมก็จะมองเป็นรูท6นะ A รูทที่รูท6สาย6ช่อง5ใช่ไหม A ไมเนอร์เป็น relative กับ C major นะครับแล้วก็เราลองดูซิว่ามันเป็นยังไงโน้ตตัวนี้ก็อยู่ในสเกลอยู่แล้วแล้วตรงนี้สังเกตว่ารูปนี้มันเป็นรูปคล้ายๆ power chord ก็คือมันเป็นการเรียงโน้ตที่เราอาจจะไม่เคยคิดเลยนะว่ามันเรียงอย่างนี้ก็ได้อะไรเงี้ยอย่างเงี้ยปกติเราซ้อมแต่การเล่นที่มันถัดไปยังโน้ตต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยใช่ไหมเนี่ยถ้าเกิดเราลองมาวิเคราะห์ดูมันก็เพราะดีนะเสียงแบบเนี้ยแล้วถ้าเกิดเราสไลด์ครึ่งเสียงด้วยสังเกตว่าโน้ตตัวนี้ไม่มีในสเกลใช่ไหมสเกลเป็นอย่างนี้แต่ตัวนี้ไม่มีแต่เขาสไลด์เข้ามาได้จริงๆเขาก็ไม่ได้สไลด์แล้วครับคือผมทำเองใช่ไหมก็คือการใส่สำเนียง มันก็เพราะดีนะการสไลด์จะครึ่งเสียงมาใช่ไหมฮะเนี่ยเราก็ลองไปทำกับที่อื่นแล้วก็ลองไปฝึกใช้ให้มันดูดีนะครับสังเกตว่าถ้าเกิดเรามาเล่นทุกอันอย่างนี้มันก็ดูตลกใช่ไหมก็อาจจะใช้สลับกันกับโน้ตธรรมดาอย่างเงี้ยแล้วมีอะไรอีกที่เราดูได้ก็คือเนี่ยอย่างตอนแรกบางตัวเขาจะร้องเป็นโน้ตเดียวกันใช่ไหมแต่ด้วยเวลาที่มันเป็นเสียงร้องเนี่ยมันจะใช้หลายคำได้แต่ใช้โน้ตเดิมใช่ไหมแต่เวลาเป็นโน้ตกีตาร์เนี่ยมันก็คือเป็นโน้ตเดียวกันใช่ไหมก็คือเล่นซ้ำนั่นเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมปกติเวลาเราซ้อมแล้วก็หนึ่งตัวแล้วก็รีบไปตัวต่อไปใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะเล่นซ้ำอะไรเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็อาจจะยืมไอเดียลองเล่นซ้ำก็ได้เนี่ยบางทีไม่ต้องรีบไปตัวต่อไปตลอดนะครับลองดูต่อตัวนี้ก็คืออยู่ในสเกลอยู่แล้วตัวนี้ไม่มีในไมเนอร์เพดานโทนิกแล้วมาไงตัว B ตัวนี้ก็คือเป็นอยู่ใน C major scale ใช่ไหมฮะแล้วก็อาจจะได้ไอเดียต่อว่าจริงๆเขาเล่นอาจจะมองเป็นไมเนอร์เพดานโทนิกแต่ผสมโน้ตจาก C major เข้ามาได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเราก็เล่นไมเนอร์เพดานโทนิกโดยผสมโน้ตจาก C major scaleนี่ก็ได้3ไอเดียแล้วนะทวนก่อนอันแรกคือรูปเป็นรูปเป็นขั้นคู่ที่เราอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนจริงๆอาจจะเป็นรูปอื่นก็ได้นะอาจจะเป็นอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดนะครับต่อมาคือเราสามารถเล่นโน้ตซ้ำได้นะคล้ายๆกับเสียงร้องที่เขาร้องหลายคำแต่เป็นโน้ตเดียวอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อันที่3คือผสมเมเจอร์สเกลอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อมาผมอยากให้ลองเปรียบเทียบกันวรรคแรกกับวรรคที่2วรรคแรกเป็นอย่างงี้ก็คือสังเกตว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยมันเหมือนกันมันคล้ายกันมากเลยใช่ไหมก็คือคือไอเนี้ยแล้วจะไปต่างกันตอนท้ายใช่ไหมเนี่ยแหละครับการรูปแบบการเรียงโน้ตที่ภาษาฝรั่งเขาชอบเรียกว่าถามตอบก็คือเหมือนการใช้รูปแบบคล้ายๆกันในตอนแรกแล้วก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงตอนท้ายนะครับเนี่ยก็คือใช้กันคล้ายกันมากเลย3รอบนะครับแล้วก็เนี่ยแล้วก็มาเปลี่ยนตอนท้ายเห็นไหมจากเป็นท้ายสุดเนี่ยก็เหมือนกับเป็นคำตอบนะไอ้พวกนี้ก็คล้ายๆเป็นคำถามหลายคนอาจจะงงมันเป็นคำถามคำตอบอะไรยังไงก็ผมก็ไม่รู้แล้วคือฟังเวลาฝรั่งเขาพูดเนี่ยเขาชอบพูดแบบเนี้ยก็เนี่ยเราพยายามจินตนาการว่าไอ้ตรงนี้ไม่เป็นคำถามเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยแล้วนี่เป็นคำตอบต่อมาเป็นคำถามก็คำตอบนึกออกไหมครับถ้านึกไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดเป็น ภาษาธรรมดาคือในแบบที่ผมคิดนะก็คือรูปแบบที่คล้ายกันนั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกคล้ายกันแล้วก็มีเปลี่ยนแปลงตอนท้ายเนี่ยมันจะดูเหมือนเป็นถามตอบถ้าเกิดผมลองเอามาเป็นการ improvise ถ้าเกิดผมอยากเล่นให้มันเป็นคล้ายๆถามตอบเนี่ยผมลองสร้างวลีดูเป็นอย่างนี้ครับอันนี้อาจจะให้เป็นคำถามนะอันนี้คำถามเดี๋ยวผมลองทำเป็นคำตอบดูถามใหม่ ลองตอบดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะออกแนวแอฟแท็กมา แต่ถ้าเกิดว่าเรามองสังเกตการเรียงโน้ตเนี่ยก็คือมีการเล่นที่คล้ายกันแล้วก็คล้ายกันแต่เพิ่มช่วงท้ายแล้วเล่นวลีเดิมแล้วก็คำตอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้พลังจินตนาการกันหน่อยนะครับก็เนี่ยครับลองเอา4ไอเดียที่ได้นะครับ1ก็คือรูปขั้นคู่ต่างๆที่เราไม่เคยคิดเลยว่ามันเรียงกันแบบนี้นะครับแล้วก็2ก็คือเล่นโน้ตซ้ำนะอันดับ3ก็คือผสมโน้ตจากเมเจอร์สเกลได้เข้ามาในไมเนอร์เป็นโทนิกอะไรอย่างนี้นะครับ4ก็คือสร้างรูปแบบการเรียงโน้ตที่เหมือนกับการถามตอบอะไรเงี้ยลองไปทำที่อื่นก็ได้เนี่ยยกตัวอย่างอะไรง่ายๆแบบนี้นะครับหลังจากที่เราแกะได้สักเพลงแล้วนะอาจจะยังไม่ต้องครบทั้งเพลงก็ได้เอาสักท่อนหนึ่งอะไรเงี้ยนะอาจจะเป็นท่อนฮุกหรือท่อนไหนก็ได้ที่เราชอบให้สังเกตการสร้างประโยคแบบถามตอบอะไรเงี้ยนะแล้วเราลองเลือกเพลงอื่นๆมาแกะดูบ้างนะครับแล้วก็ลองสังเกตเลยว่าเขาใช้ถามตอบไหมหรือว่าถามตอบของเพลงนี้มันต่างกับถามตอบของเพลงนั้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็สเกลที่เขาใช้เป็นยังไงแล้วก็ขั้นคู่แบบไหนการเรียงโน้ตแบบไหนที่มันน่าสนใจหรออย่างนั้นนะครับเราก็ลองทำกับทุกๆเพลงได้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูตรงไหนที่เราชอบแล้วก็อาจจะเก็บมาฝึกแล้วก็เวลาเราอิมโพรไวส์อย่างเงี้ยเราก็ลองเอาไอเดียพวกนี้ครับมาฝึกใช้ให้เป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยนะครับลองทำกันดูครับ